สวัสดีค่ะพอดีมีปลาตัวหนึ่งจริงๆแล้วหลายตัวแล้วล่ะมันค่อนข้างที่จะใกล้ตายก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้มันตายก็เลยใช้พลังควอนตัมในการรักษามันก็รักษามาได้แล้ว3ตัวมีตัวหนึ่งรักษาไม่ทันแต่ว่ามีตัวนี้กำลังจะตายก็เลยเอามารักษาก็เดี๋ยวต้องดูนะคะซึ่งตอนแรกมันก็แบบว่าไม่ค่อยจะดิ้นแล้วล่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเอามารักษาก็ส่งพลังให้เขาก็พยายามจินตนาการส่งความรักไปให้เขาเราให้อยากให้เขาว่ายน้ำไม่อยากให้เขาตายแล้วก็พยายามจินตนาการเอาพลังเข้าไปผ่านฝ่ามือของเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเขาเต้นขึ้นจากเดิมตอนแรกเขาจะไม่นั่นเลยเนี่ยนะคะก็คงดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนน้ำให้เขาตอนนี้ก็มาดูนะคะว่าหลังจากควอนตัมสักพักแล้วเขาจะว่ายน้ำหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือพลังควอนตัมจากความรักที่เราให้กับปลาก็จะช่วยทำให้ปลาเนี่ยสามารถรอดพ้นจากความตายได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ 3-4 ตัวเนี่ยก็รักษามาแล้วแล้วทุกครั้งก็ได้ผลยกเว้นว่าถ้าเกิดสิ้นลมหายใจไปจริงๆก็ค่อนข้างจะกู้ภัยยากก็ถ้าได้เจอก่อนก็จะช่วยได้ก่อนก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะที่จะใช้พลังอันนี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ทำก็เห็นเขาว่ายได้อย่างนี้ก็ดีใจค่ะ